ย้อนมาพูดนิดหน่อยนะก็มีการเดินกระบวนขับไล่นายกทักษิณออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเลยเกิดขึ้นในช่วงปี48และ49อย่างที่ได้คุยกันแล้วทีนี้วิกฤตระบบทักษิณมันคืออะไรนักวิจารณ์เขาค้นคว้าเพราะอะไรก็คือวิกฤตซึ่งทำให้ประชาชนกลุ่มใหญ่เลยเสื้อเหลืองกลุ่มใหญ่เลยพันธมิตรนะที่เรียกพันธมิตรประชาธิปไตยกลุ่มใหญ่ได้ออกมาเขาบอกเราเรียกว่าวิกฤตระบบทักษิณระบบทักษิณได้เขาเรียกว่าใช้คำว่ายักยอกรัฐธรรมนูญยึดครองประชาธิปไตยยักยอกรัฐธรรมนูญยึดครองประชาธิปไตยระบบทักษิณหลงไหลทุนนิยมใหม่จนลืมประเทศชาติไม่ได้สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลาเกือบ40ปีมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจท่านทำด้วยพระองค์เองมาตลอดมีโครงการหลวงหรือโครงการตั้งเกือบ 2-3,000 โครงการนะระบบทักษิณอีกครั้งหนึ่งคือเขาใช้คำว่าทำให้บ้านเมืองสิ้นความสงบสุขถูกไหมอันนี้แม้แต่ในจิตใจเราก็ไม่สงบสุขผมซึ่งเป็นนายหารกเกษียณอายุตั้ง70กว่าแล้วก็ยังไม่มีความสงบต้องมานั่งกับคุณดอนมาคุยถึงเรื่องบ้านเมืองส่วนหนึ่งคุณดอนแทนที่จะไปมีโอกาสไปทำมาหากินในเรื่องอื่นก็จะต้องมาพูดในเรื่องนี้นะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความเป็นจริงส่วนหนึ่งที่แก้ยากระบบเมืองไทยเราเป็นระบบที่ระลึกถึงบุญคุณของผู้อุปถัมภ์จึงมีนักการเมืองเก่าข้าราชการเก่าจำนวนไม่น้อยที่เคยได้รับเงินจากท่านอดีตนายกทักษิณแม้กระทั่งข้าราชการในองค์กรเกี่ยวข้องกับองค์กรอันสำคัญของประเทศที่บางอาจได้ไปรับเงินเขามาแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณแทนที่จะแสดงออกมีปฏิกิริยาในการต่อต้านอะไรต่างๆเหล่านี้หลายคนนิ่งเฉยเพราะอะไรเพราะเงินเนี่ยอุดปากไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอำนาจของเงินจึงมีพลานุภาพอย่างยิ่งนักแต่ตอนนี้มันก็ต้องเป็นการที่บอกให้คนไทยกลุ่มหนึ่งได้รู้เหมือนกันว่าถ้าคุณจะทรยศต่อผู้มีพระคุณของคุณเพื่อประเทศชาติกับคุณไม่ทรยศต่อผู้มีพระคุณของคุณประเทศชาติอาจจะล่มสลายอาจจะต้องมาพิจารณากันเหมือนกับสมัยก่อนที่เขาบอกว่าคำปฏิญาณตนของลูกเสือเสียชีพอย่าเสียสัตว์คำขวัญนะครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์แต่มีทหารท่านหนึ่งก็บอกว่าเสียสัตว์เพื่อชาติงานนี้อาจจะต้องเนรคุณเพื่อชาติก็ได้นะครับท่านคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของอดีตนายกทักษิณก็คือพวกพันธมิตรประชาธิปไตยครับเพราะว่าเขาออกมาขับไล่นายกทักษิณว่าท่านมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจผิดส่วนตัวและคนสนิทและประพฤติผิดอีกหลายอย่างนะก็รวมกันเป็นพันธมิตรประชาธิปไตยทีนี้เขากล่าวหาอย่างไรคุณดอนมันก็ต้องมีไม่ใช่อยู่ๆว่ากูไม่ชอบมึงแล้วกูก็มาด่าเขาก็มีเหตุมีผลเขาใช่เขาพันธมิตรประชาธิปไตยเขากล่าวหาว่าหนึ่งเขากล่าวหาเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะปตท.กับกฟผ.กฟผ.ไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้ว่าสำหรับปตท.นี่ก็มีเรื่องการจัดกระจายหุ้นไม่เป็นธรรมอะไรมากมายซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วกลายเป็นผู้ที่ถือหุ้นกลายเป็นกลุ่มหนึ่งของอดีตท่านนายกแต่ว่าล้มทุนส่วนหนึ่งตรงนี้ได้นี่แหละนี่ก็เนี่ยนี่คือนำไปสู่แนวทางในการล้มทุนอันนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องการล้มทุนนะครับการแปรรูปไฟฟ้าเหมือนกันก็กำลังจะดำเนินการในพอดีมีขัดขวางแล้วศาลปกครองก็ได้ตัดสินว่าแปรรูปไม่ได้อะไรเนี่ยซึ่งเราก็รู้การแก้ธรรมทานไอทีวีเป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขากล่าวหานะการคอร์รัปชันในโครงการสนามบินสุวรรณภูมิโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสแกนสัมภาระ TCX
ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หายไปเลยนะครับซึ่งมันมีการวิ่งเต้นอะไรอยู่เมื่อก่อนเป็นไฮไลท์พูดกันเรื่อง CTX เรายังไม่เคยรู้เลยว่า CTX คืออะไรแต่เดี๋ยวนี้หายคดีหายไปเลยการกระทำพิธีในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประธานไปนั่งเหมือนกับที่ในหลวงประทับซึ่งมันไม่เหมาะสมใช่ไหมซึ่งมันไม่เหมาะสมซึ่งตอนนั้นก็มีนักวิชาการสิ้นคิดสมองเสื่อมบางส่วนดันไปสนับสนุนว่าเป็นความชอบธรรมด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าพุทธหัวไปอยู่ไหนก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องเงียบไปครับนะเพราะนั้นก็มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการที่แทนสมเด็จพระสังฆราชซึ่งอย่างนี้ท่านประชวรด้วยครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสำคัญมากกำลังติดพันกันอยู่แล้วผมก็กำลังติดตามกันอยู่การขายหุ้นในบริษัทกินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของกระทานโทรศัพท์มือถือดาวเทียมไทยคมสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสายการบินแอร์เอเชียให้กับเทมาเซ่คนที่สิงคโปร์เป็นผู้ขายในตลาดหุ้นและมีลึกลับซับซ้อนซึ่งเขาจะมีการตัดสินในเดือนนี้ใช่ไหมแล้วเป็นวิกฤตของชาติในเดือนนี้เหมือนกันใช่ไหมเรียกว่าตอนนี้ผู้พิพากษาก็จะพิพากษานะครับครับผู้พิพากษาก็จะผู้พิพากษาแต่ว่าพวกที่เรียกว่าถ้าบ้านเราเมื่อก่อนเบาๆเขาเรียกว่าตีรวนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตีรวนเรียกว่าขัดขวางอย่าให้การดำเนินการต่างๆนั้นเป็นไปโดยสำเร็จตรงนี้แต่ผ่านมาตรงนี้เวลานี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วใช่ทีนี้สิ่งที่ผมกับคุณดอนกำลังพูดนี่ก็คือนั่นก็คือระบบทักษิณและทำไมจึงพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจึงออกมาต่อต้านแล้วก็มันก็ทำให้เหตุการณ์คืบหน้าวนเวียนกันจนเกิดเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ขึ้นโดยการเปลี่ยนขั้วที่ว่ามันก็เมื่อมาเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์จากวิกฤตให้เป็นปกติได้ก็ยังอยู่ภาระกับมันอยู่เพียงแต่ว่าเราอยากกล่าวย้ำว่าในขณะนี้สถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤตเพราะพันธมิตรแทนที่พันธมิตรได้ถอยแล้วเมื่อมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมครับแต่ก็กลายเป็นขบวนการแดงเกิดขึ้นแล้วก็มีสามประธานที่คุณนอนได้พูดว่ากำลังดำเนินการอยู่คำถามว่ารัฐบาลคิดอย่างไรในการนี้ในการแก้ปัญหาตอนนี้คิดอย่างไรตอนนี้รัฐบาลถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยคนที่ดูแลด้านความมั่นคงก็คุณสุเทพเทือกสุบรรณมาดูคุณอภิสิทธิ์มาดูคุณสุเทพมาดูพูดง่ายๆว่าตอนนี้รัฐบาลก็นำด้วยนักการเมืองล้วนๆแต่ยังไงเราก็พูดกันเมื่อแต่ตอนต้นนะก็คือว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องยึดหลักการก่อนเป็นหลักแต่หลักการในสถานการณ์ที่ประเทศชาติกำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้จะเป็นหลักการที่จะพาให้ประเทศชาติรอดหรือตัวเองจะรอดหรือไม่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเหมือนกันว่าเราหวังว่าจะรอดแต่ถ้าหากว่าประเทศชาติวิกฤตประเทศชาติกำลังไปไม่รอดจะยึดหลักการแบบการเมืองเห็นทีคงจะไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศไทยก็คงจะต้องสะบั้นกันเป็นสองเสียงครับก็อาจจะต้องเป็นในแนวทางนั้นครับเราก็เป็นห่วงทีนี้ว่าใครที่ถ้าบ้านเมืองวิกฤตรัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตหรือนำชาติออกจากวิกฤตได้แล้วเราจะทำยังไงก็เป็นคำถามในครั้งนี้ความจริงรัฐบาลมีอำนาจหลายอย่างแต่ไม่กล้าใช้อำนาจแต่ไม่กล้าใช้อำนาจเราเรียกว่าบริหารอำนาจพอไม่ได้บริหารอำนาจฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ไม่ใช่บริหารอำนาจธรรมดานะครับเขาเรียกบริหารวิกฤตด้วยทั้งอำนาจใช่ไหมครับเพราะต้องใช้อำนาจบริหารวิกฤตก็ถูกต้องของคุณดอนทีนี้ว่าเมื่อยูมีอำนาจอยู่ในมือแล้วยูไม่ได้จัดการกับอำนาจก็ฝ่ายตรงข้ามก็เรียกว่าสลายอำนาจครับโดยวิธีเยาะเย้ยสบประมาทครับยั่วยุใช่ไหมท่านจะเห็นว่ากูก็ไปบินกันไปดูไบกลับมาว่ากูก็ตั้งกองทัพแดงแถมตั้งอดีตนายกดนตรีใช่ไหมหรืออดีตผบ.ทหารสูงสุดหรือผบ.ทบ.เก่าว่ามาเป็นผู้จัดการกองทัพแดงอะไรเนี่ยซึ่งเราก็พูดถ้าเราจะพูดถึงการทำงาน
ในการปวดเมืองเนี่ยของทางฝ่ายที่เตรียมการเตรียมการที่จะเป็นทหารหรือเป็นพลเมืองของว่าที่ประธานาธิบดีเนี่ยนะครับพวกที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่มีความสุขหรือใยดีกับการเป็นทหารหรือประชากรของพระราชาเนี่ยยังนึกไม่ถึงกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มนักโทษในเรือนจำนะครับถ้าเกิดป่วนขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเขาทำงานหนักถึงเวลานั้นขึ้นมานักโทษในเรือนจำกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ชายแดนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ประชาชนกลุ่มหนึ่งทหารกลุ่มหนึ่งถึงเวลานั้นหลักการของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะพาประเทศชาติรอดหรือไม่ก็ต้องฝากไว้ให้กับชาวประชาธิปัตย์ได้ฟังไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สำคัญที่สุดก็คืออย่ารอเวลาให้ทหารของพระราชาเหลือน้อยกว่าทหารของว่าที่ประธานาธิบดีก็แล้วกันถ้ามีเช่นนั้นทหารของพระราชาไม่รู้ว่าจะมีแผ่นดินจะอยู่หรือเปล่าเพราะถูกทหารว่าที่ประธานาธิบดียึดไปหมดสิ้นเลยคือในขณะนี้คุณดอนก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นการต่อสู้เพราะนั้นต่อสู้ต้องมีฝ่ายแพ้และชนะใช่ไหมครับไม่เสมอไม่มีเจ้าแล้วแน่นอนทีนี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งความจริงอำนาจรัฐอยู่ที่หรือรัฐาธิปัตย์อยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลมีทุกอย่างมีงบประมาณมีทุกอย่างมีคนไกลของรัฐมีกระทรวงทบวงกรมมีกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลประชาชนอยู่มีกองทัพมีตำรวจเพียงแต่รัฐบาลได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อนำเอารัฐนาวาประเทศไทยออกจากวิกฤตได้หรือไม่ซึ่งทุกคนก็มีความหวังในชั้นต้นเมื่อเริ่มการเปลี่ยนขั้วใช่ไหมซึ่งทหารไม่ยึดอำนาจแต่ที่เรารู้กันทหารก็ไปล็อบบี้ฝ่ายทางโน้นอ่ะฝ่ายของผนวกโททักษิณมาบวกเป็นรัฐบาลใช่ไหมในการนี้คือ5พรรคอ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็เป็นแล้วก็อำนาจรัฐทั้งหมดก็ตกอยู่ใต้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าพรรคประชาธิปัตย์สามารถบริหารอำนาจอันนี้ใช้กลไกของรัฐสเตทแมคานิซึมกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะนำวิกฤตออกจากชาติได้เพราะในขณะนี้ขบวนการหรือฝ่ายตรงข้ามกำลังเขาเรียกว่าแยกสลายอำนาจรัฐโดยการย่อเย้ยถากถางครับอย่างที่เราพูดตะกี้ทหารถ้าเราจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมดูถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ต้องมากหรอกคือคนเรามันก็ยังมีความเป็นมนุษย์แต่ทหารเนี่ยถูกสอนให้มีความอดทนสูงแต่การที่เราเป็นทหารกว่าเราจะมาเป็นทหารได้เราผ่านโรงเรียนทหารเรามาด้วยจิตวิญญาณมาด้วยความรู้มาด้วยความสามารถมาด้วยชีวิตของการเป็นทหารแล้วถูกใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่เคยผ่านโรงเรียนการทหารมาเยาะเย้ยถากถางดูหมิ่นพูดดูถูกดูแคลนข่มเช่นนี้ผมไม่รู้ว่าทหารเนี่ยจิตสำนึกด้านอายเนี่ยมันหายไปไหนนะครับครับก็เพราะนั้นที่คุณดอนพูดว่าเอ่ยถึงทหารซึ่งในรายการเนี่ยนะทหารของแผ่นดินเราก็พูดถึงทหารนะผมว่าเราเอ่ยตั้งเกือบแสนครั้งแล้วครับทหารทั้งคุณดอนทั้งผมนะทีนี้เมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นเราจะมองเห็นว่า1มีรัฐบาล2มีประชาชน3ก็มีกองทัพคุณดอนกำลังพูดถึงทหารก็คือกองทัพโดยเฉพาะที่ผมอยากจะย้ำคือกองทัพบกซึ่งผมเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกองทัพบกรับราชการมา30กว่าปีจนเกษียณอายุนะก็เป็นนายทหารนอกประจำการอยู่แล้วแต่ความรับผิดชอบของความเป็นทหารมันจะหมดเมื่อเราตายไปแล้วนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพลเอกพลโทพลตรีทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นราชองครักษ์พิเศษจนกว่าจะตายเพราะนั้นอันนี้มันลืมไม่ได้เพราะนั้นยังมีหน้าที่อยู่จึงต้องมาทีนี้เรามามองกองทัพว่ากองทัพบกนั้นมีบทบาทที่สำคัญยิ่งยวด
ในการกอบกู้ชาติคำจุนบรรลังใช้คำว่ากอบกู้ชาตินะและคำจุนบรรลังมาโดยตลอด